ก็เป็นโปรเจกต์แรกที่กลับมารวมตัวกันแล้วมันแยกกันไปทำไมเรานึกนานล่าสุดเราจะเป็นซิงเกิลที่เราถ่าย MV ไปใช่ไหมคะเพลงคะฉันเป็นเธอแล้วก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดต้นปีด้วยบิ๊กโปรเจกต์อีกอันหนึ่งที่พิเศษค่ะหลายๆคนจะเห็นว่านิวจิ๋วมีโปรเจกต์เพลงแยกแล้วเราก็กลับมาในสิ้นปีอ่ะเป็นเพลงรวมและต้นปีนี่มาทีนี่3เลยนะคะก็คือวันนี้ได้มีโปรเจกต์ใหญ่ที่แกรมมี่เนี่ยร่วมกับช่อง7 HD เนี่ยทํา Secret Room นะคะซึ่งนิวกับจิ๋วก็อยู่ในโปรเจกต์นี้และร้องเพลงกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อมากนะคะน้องมิกนะคะโปรเจกต์เต็มๆของเราแบบนี้จะได้รอติดตามมาบอกว่ามีบอกว่าค่ะก็อยู่ในช่วงแบบว่าเริ่มคุยหาสารตั้งต้นอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแล้วก็มีอัลบั้มแล้วก็ออกไปทำงานได้สักระยะหนึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรักความคิดถึงแล้วก็จะมาลงมือลงแรงในเร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะคอนเสิร์ตอย่างช่วงนี้ของเราจะเป็นเหมือนทัวร์ตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นช่วงนี้ไปอีสานซะส่วนใหญ่ใช่ก็จริงๆเหมือนกับการคืนกำไรให้กับแฟนๆนะคะเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่เราแบบว่ามีทั้งศิลปินร็อกแล้วก็ป๊อปแล้วก็คือหลายๆมูดที่มาแล้วแบบเต็มอิ่มจัดเต็มก็ให้หายคิดถึงก่อนค่ะเอาเป็นว่าแบบหลายคนแบบฟีดแบ็กมาบอกพอเจอแล้วอยากเห็นคอนเสิร์ตได้ยินแล้วชื่นใจจัดเต็มแน่นอนถ้าว่าใครเนี่ยทราบว่านิวจิ๋วแล้วก็ศิลปินแกรมมี่นะคะจัดโรดโชว์ไปที่จังหวัดของตัวเองก็อย่าพลาดนะคะ GMM Super Show ค่ะจะได้เห็นเราใช่ใช่ค่ะยังโชว์คู่กันใช่ค่ะพูดถึงการโรดโชว์อันนี้ที่ลืมเวลาเราไปที่เราควรจริงๆเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวมากใช่เพราะว่าเราเดินทางบ่อยขึ้นเครื่องบินแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ช่วงนี้จิ๋วก็จะพยายามบอกว่าให้ทานวิตามินหรือว่าให้รักษาตัวเองโปรเทคตัวเองจริงๆแล้วอย่างจิ๋วเองจิ๋วก็จะแบบว่ากึ่งมุมมองบอกว่าเราก็มีสิทธิ์เป็นทั้งพาหะแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อจิ๋วก็จะพยายามแบบโอเคอ่านอะไรมาอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยป้องกันนะหรือว่าเพิ่มเติมความรู้เราก็ทำได้เต็มที่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันแบบเป็นข่าวสารเราคัดกรองมาแล้วว่าเป็นข่าวสารที่ถูกต้องเราก็จะแชร์บอกเพื่อนๆหรือว่าแม้แต่ครอบครัวหรือว่าคนที่สนิทเราก็จะบอกเกี่ยวกับวิธีการป้องกันวิธีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้มันดีที่สุดอันไหนที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยมีจะไปมาเก๊าเดือนหน้าก็เลยแบบว่าโอเคเราไปไม่ได้แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องแบบหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจริงๆเริ่มมีเอฟเฟคที่จะมีบางงานที่เรามีต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานก็ค่อนข้างจะเบรกไปเหมือนกันค่ะใช่เริ่มแต่ก็ใช่แต่ช่วงนี้เราก็เหมือนแบบมันมีทั้งต้องการกำลังใจและให้กำลังใจแต่หากว่าเรามากังวลอยู่กับโอ๊ยกลัวโลกกลัวพาหากลัวอันนั้นกลัวนี่เราจะจิตตกใช่มันก็จะกลายเป็นการทำงานไม่สุขภาพจิตอะไรได้นี่เราก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพจิตของตัวเองและทุกๆคนด้วยเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้องกักตัวเองกันเองใช่ค่ะโอ้โหคือนี่แผนกแบบสั่งหน้ากากใครจะเอาบ้างอะไรยังไงเอาแบบซักได้อะไรนั่นนี่เราก็เหมือนแบบช่วยๆกันเพราะรู้สึกว่าทุกคนก็กระทบหมดอ่ะมันคือเรื่องของทั้งโลกอ่ะค่ะค่ะเอาเป็นว่าเป็นช่วงของการเตรียมตัวค่ะแล้วก็การจากกระแสเนี่ยก็คือรู้เลยว่าหลายๆคนแบบว่าเฝ้ารอแล้วก็ลุ้นแล้วก็แบบมีแต่ความห่วงใยส่งมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะดีใจค่ะดีใจที่เขาทักมาแต่ก็ถ้าทักมาแล้วเขามาก็โอเคก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะบอกพี่ๆอีกทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดเผยค่ะแต่ช่วงนี้ก็เนี่ยแหละค่ะมันมีทั้งโปรเจกต์ใหม่ๆมีทั้งงานมีทั้งเพลงของเรามีอะไรเงี้ยสถานการณ์โลกสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยมันก็เลยมีหลายอย่างให้คิดแต่ว่าเหมือนถ้ามีก็ไม่กระทบกับงานถ้าหากว่ามีไม่กระทบกับงานค่ะเพราะว่าเราได้วางแผนทุกอย่างไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วเ
ค่ะโอ้ยเดี๋ยวกระทบงานเอาไว้นะยังค่ะก็ยังไม่มีแพลนแบบว่าเริ่มคุยเลยไม่มีเอาเพียงก็ลุยแบบเรื่องทำงานอะไรคะเดี๋ยวเกมพลิกนะคะอ๋อคุณจะกังวลกว่าเหรอคะค่ะมีหลายคนถามอะไรค่ะแบบเสร็จแล้วรอลุ้นเรื่องน้องแล้วคงแบบอารมณ์เดียวกันคงแบบอารมณ์แบบเชียร์เมื่อไหร่ล่ะอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปก็มีก็ยังไม่มีค่ะขอบคุณที่เชียร์ค่ะรอลุ้นกันต่อไปค่ะใช่ขอบคุณค่ะ